นะคะพี่นุชจากบริษัทนาวิทัสนะคะก็ก่อนอื่นแนะนำตัวอีกรอบแล้วกันเนาะพี่นุชเป็น Area Manager นะคะของบริษัทนาวิทัสแล้วก็วันนี้เนี่ยทางเพจเรียนต่อออสเตรเลียได้เชิญพี่นุชมาไลฟ์ในเพจนะคะเป็นรอบที่2แล้วนะคะถ้าน้องๆยังพอจำกันได้จริงๆแล้วเนี่ยทางนาวิทัสเราจะมีเหมือนเป็นมหาวิทยาลัยพาร์ทเนอร์ค่อนข้างเยอะนะคะอยู่ในออสเตรเลียค่ะก็ยังไงวันนี้อาจจะแบบไม่ต้องเห็นหน้ากันเยอะแยะนะคะหลักๆพี่นุชก็จะแชร์สกรีนเนาะจะได้เห็นว่าสถาบันเรามีอะไรบ้างนะคะจะได้รับทราบถึงข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวพี่นุชขออนุญาตแชร์สกรีนนะคะค่ะโอเคตอนนี้พี่นุชแชร์สกรีนแล้วเนาะน่าจะเห็นกันแล้วนะคะก็เมื่อสักครู่ที่พี่นุชได้เกริ่นไปเนาะว่าทางนาวิทัสเนี่ยเรามีพาร์ทเนอร์อยู่ค่อนข้างมากเนาะในออสเตรเลียนะคะไม่ว่าจะเป็นเมืองหลักๆอย่างพวกซิดนีย์เมลเบิร์นเพิร์ธหรือว่าบริสเบนนะคะแล้วก็เมืองเล็กๆเราก็มีด้วยนะคะซึ่งเชื่อว่าน้องๆพอเห็นโลโก้ก็น่าจะคุ้นเคยกันบ้างเนาะนะคะแล้ววันนี้เนี่ยหัวข้อที่พี่นุชน่ะจะมาโฟกัสก็คือมหาวิทยาลัยพาร์ทเนอร์ของนาวิทัสที่เมืองเมลเบิร์นค่ะซึ่งน่าจะเห็นจากหน้านี้เนาะว่าพี่จะมีอยู่2มหาวิทยาลัยพาร์ทเนอร์ด้วยกันนะคะนั่นก็คือตัว La Trobe University แล้วก็ Deakin University นะคะทีนี้เนี่ยก่อนที่พี่นุชจะไปลงรายละเอียดเกี่ยวกับตัวสถาบันนะคะพี่นุชขอเกริ่นนิดนึงเรื่องเมลเบิร์นคร่าวๆหน่อยแล้วกันเนื่องจากอาจจะมีน้องๆหลายๆท่านเนาะที่ยังไม่เคยได้ไปออสเตรเลียเลยแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเมลเบิร์นมันอยู่ตรงไหนแล้วมันอยู่ได้ไหมมันน่าอยู่หรือเปล่านะคะเนาะขอเกริ่นนิดนึงว่าเมลเบิร์นเนี่ยเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของประเทศออสเตรเลียนะคะรองจากซิดนีย์นะคะจะตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศค่ะแล้วก็เป็นเมืองหลวงของรัฐวิกตอเรียซึ่งเมลเบิร์นเนี่ยได้รับการจัดอันดับนะคะจาก The Economist Intelligence Unit ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดนะคะอันดับ1ของโลกถึง7ปีซ้อนด้วยกันแล้วก็ถ้ามองในแง่ของการเดินทางจากประเทศไทยไปเนี่ยก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรค่ะมีสายการบินหลักๆนะคะที่ทั้งบินตรงแล้วก็ไปต่อเครื่องไปที่เมลเบิร์นมากมายแม้ว่าตอนนี้ยังไปไม่ได้เนาะนะคะแล้วก็ในตัวเมืองเมลเบิร์นเองเนี่ยก็มีระบบขนส่งมวลชนสาธารณะที่ทั่วถึงนะคะแล้วก็ครอบคลุมทั่วทั้งเมืองด้วยดังนั้นเนี่ยน้องๆไม่ต้องห่วงเลยว่าเอ๊ะเราจะไปไหนมาไหนลำบากหรือเปล่าในเมืองนะคะยังไงถ้าน้องๆนี่อยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเมืองเมลเบิร์นนะคะก็สามารถสอบถามไปยังเพจเรียนต่อออสเตรเลียได้นะคะเอาละค่ะเป็นการจบการแนะนำเมืองแบบสั้นมากๆไปแล้วคราวนี้นะคะพี่นุชอาจจะขอพูดถึงตัวมหาวิทยาลัยของเรากันบ้างนะคะก่อนที่จะไปเริ่มหน้ามหาวิทยาลัยเนี่ยพี่นุชอาจจะขอให้เริ่มด้วยวิดีโอสั้นๆของทางมหาวิทยาลัยลาโทรบก่อนค่ะรับชมกันเลยค่ะโอเคค่ะดูวิดีโอกันไปแล้วเนาะนะคะก็ในส่วนของลาโทรบเมลเบิร์นแคมปัสเนี่ยจะอยู่ห่างจากตัวดาวน์ทาวน์เมลเบิร์นเนี่ยอยู่ราวๆ1ชั่วโมงไปทางเหนือนะคะจะเดินทางด้วยบัสหรือว่าแทรมก็ได้จริงๆเนี่ยทางมหาวิทยาลัยลาโทรบเองเนี่ยจะมีแคมปัสกระจายอยู่เหมือนทั่วประเทศนะคะแต่ว่าในส่วนของเมลเบิร์นแคมปัสเนี่ยจะเป็นแคมปัสหลักที่ใหญ่ที่สุดนะคะซึ่งในแต่ละปีก็จะมีนักเรียนเข้าเรียนอยู่ที่ประมาณ 25,000 คนนะคะในต่อปีเนาะแล้วตัวมหา
าวิทยาลัยเองอะค่ะก็ได้รับการจัดอันดับค่อนข้างดีนะคะอย่างเช่นจากตัว Time Higher Education เนี่ยจัดลำดับตัวละโทปเนี่ยให้อยู่ในท็อป 1.3% จากมหาวิทยาลัยทั่วโลกซึ่งถือว่าเป็นแรงกิ้งที่ดีมากๆนะคะซึ่งเราก็จะมีโปรแกรมนะคะที่เด็ดโทษนะคะขออนุญาตเปลี่ยนหน้าแบบนึงนะคะจะมีโปรแกรมนะคะที่ค่อนข้างเด่นแล้วก็ได้รับการจัดอันดับที่ดีเช่นกันนะคะจะมีอยู่3ตัวด้วยกันนะคะอันดับแรกที่เป็นหลักเลยเนี่ยก็คือในส่วนของ Nursing หรือว่าสายพยาบาลนะคะอันนี้เนี่ยเราจะอยู่ที่ท็อป100นะคะของ TS World University Ranking เลยนะคะแล้วก็อันดับที่2ถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัว Accounting and Finance นะคะหรือว่าพวกสายที่เกี่ยวกับบัญชีนะคะโปรแกรมนี้จะอยู่ในท็อป150นะคะของ QS World Ranking เช่นกันนะคะแล้วก็อันดับที่3ของเราก็จะเป็นในส่วนของ Communication และ Media Study ก็พวกเกี่ยวกับการสื่อสารสื่อมวลชนต่างๆนะคะอันนี้ก็อยู่ในท็อป200เลยนะคะซึ่งนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยทางลาโทปเองก็ยังมีโปรแกรมมากมายให้น้องๆได้เลือกเรียนกันนะคะจะเห็นจากข้างหน้าเนาะตรงนี้นะคะว่าอย่างเช่นในระดับปริญญาตรีเราก็จะมีพวก Accounting นะคะวิทยาศาสตร์ชีวภาพนะคะบริหารธุรกิจนะคะวิศวะนะคะหรือว่าวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะหรือว่าจะเป็น Health Information Management นะคะIT นะคะการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศนะคะmedia and communication นะคะรวมไปถึงจิตวิทยาด้วยนะคะและสำหรับน้องๆที่ต้องการจะเรียนต่อในระดับปริญญาโทเนี่ยเราก็จะมีโปรแกรมที่อาจจะเน้นหนักไปในทางสายธุรกิจซะมากนะคะอย่างเช่นพวกเกี่ยวกับบัญชีนะคะ entrepreneurship and innovation นะคะ project management การบริหารจัดการเรื่องเกี่ยวกับโครงการต่างๆนะคะแล้วก็จะเป็นการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศซึ่งตรงนี้จะเป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างได้รับความนิยมจากนักเรียนจากไทยด้วยเนาะแล้วก็เล่าเหมือนกันนะคะนะคะถัดมาเนี่ยจริงๆน้องๆนะคะก็สามารถจะเข้าเรียนกับทาง Navitas La Trobe College เนี่ยได้ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ระดับจาก Foundation ขึ้นมาเลยนะคะจนถึงกระทั่งได้ถึงระดับปริญญาโทเลยนะคะก็ขึ้นอยู่กับวุฒินะคะของน้องณตอนนี้ว่าสามารถเข้าเรียนในระดับไหนได้นะคะโอเคถัดมาพี่นุชอาจจะขอพูดคร่าวๆนิดนึงเกี่ยวกับช่วงโควิดกันหน่อยเนาะว่าในช่วงโควิดนี้เนี่ยทางลาโทปเนี่ยเขาจัดการในเรื่องการศึกษาอย่างไรบ้างนะคะเบื้องต้นเลยก็คือว่าในช่วงโควิดนะคะเราก็ได้มีการปรับวิธีการเรียนการสอนจากเมื่อก่อนจะต้องไปนั่งที่คลาสเนาะตอนนี้เราไม่ควรเจอกันนะคะเราห่างกันสักพักดังนั้นเนี่ยการเรียนการสอนก็จะเป็นแบบออนไลน์ทั้งหมดนะคะซึ่งน้องๆจะได้รับตารางการสอนนะคะและลิงก์เพื่อเข้าเรียนเนี่ยผ่านทางอีเมลของมหาวิทยาลัยนะคะเมื่อน้องเป็นนักเรียนแล้วเนาะนะคะและสิ่งที่ทางเราได้เตรียมเพิ่มเติมไว้ให้กับน้องๆเนี่ยที่น้องจะต้องเรียนออนไลน์ก็คือทางมหาวิทยาลัยจะมี academic support ให้ค่อนข้างดีเป็นอย่างมากเลยก็คือน้องสามารถบุ๊กเวลานะคะเพื่อสอบถามปัญหาในตัวต่อตัวได้เลยกับอาจารย์หรือว่าที่เป็นติวเตอร์นะคะแล้วตรงนี้น้องสามารถเข้าไปบุ๊กเวลาได้น้องตามที่เวลาที่เราสะดวกแต่ว่าอาจจะยังไงขอให้เป็นเวลาที่เอื้อกับทางอาจารย์ที่จะให้คำปรึกษาแก่เราด้วยนะคะแล้วก็ข่าวดีนะคะสำหรับน้องๆที่เรียน Foundation หรือว่า Diploma กับทาง La Trobe College ของเราแล้วเราเรียนค่อนข้างดีเนาะได้ GPA สูงๆนะคะทางสถาบันเองก็มีทุนการศึกษาค่ะชื่อว่า La Trobe University Excellence Scholarship นะคะที่จะมีมูลค่ามากนะคะตั้ง 85-25% ของค่าเล่าเรียนในระดับปริญญาตรีเลยค่ะอันนี้อาจจะยกตัวอย่างนิดนึงเพราะว่ามันจะช่วยน้องเซฟได้มากพอสมควรอย่างเช่นสมมุติถ้าน้องได้สกอลาร์ชิพกลางๆสัก 20% นะคะอันนี้ยกตัวอย่างว่าน้องเรียนปริญญาตรีทางด้านสายการบริหารธุรกิจนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยค่าเทอมจนจบปริญญาตรี3ปีเนี่ยจะอยู่ราวๆเกือบ9น่าจะเกือบ 90,000 ออสเตรเลียนดอลลาร์นะคะถ้าลดไป 20% ก็จะเหลือประมาณ 85,000 ออสเตรเลียนดอลลาร์นะคะเท่ากับว่าเราจะเซฟไปได้ประมาณ 13,500 ออสเตรเลียนดอลลาร์หรือถ้ามองว่าเฮ้ยมันยังน้อยลองแปลเป็นเงินไทยดูนะคะเซฟได้ถึงราวๆ 270,000 บาทเลยทีเดียวซึ่งตรงเนี้ยโอ้โหถ้าพี่เซฟได้ 270,000 พี่ก็อยากเรียนมากเลยเพราะว่าเป็นสกอลาร์ชิพที่พี่มีมูลค่าค่อนข้างสูงจริงๆนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าน้องเรียนได้ดีพอสมควรเนี่ยก็อยากให้ลองแอพพลายกันดูนะคะอันนี้พี่ก็มองว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากเลยนะคะอันนี้สำหรับลาโทปนะคะแล้วยังไงเดี๋ยวพี่อาจจะขอข้ามไปที่อีกมหาวิทยาลัยนึงก่อนที่เราจะสอบถามคำถามกันเนาะนะคะยังไงขอเปิดวิดีโอของทางDeakin University หน่อยค่ะThank you.
ถือว่าเป็นสถาบันที่น่าเรียนมากอีกที่หนึ่งนะคะอันนี้คร่าวๆก็คือว่าตัวแคมปัสเนี่ยจะอยู่ห่างจากดาวเทาซิตี้เซ็นเตอร์ไปประมาณ1ชั่วโมงเหมือนกันนะคะพอๆกับทางตัวลาโทรฟแต่ว่าเขาเนี่ยจะไปทางตะวันออกนะคะตัวมหาวิทยาลัยเองเนี่ยก็ขึ้นชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งในรัฐวิกตอเรียในด้านของการพัฒนาทักษะของนักเรียนนะคะโดยที่เขาจะเน้นไปที่การอบรมทักษะที่จะต้องใช้จริงๆในชีวิตการทำงานนะคะสอนเรื่องโน้ตฮาวต่างๆนะคะที่ทางผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยเขาต้องการนะคะจากพนักงานดังนั้นเนี่ยถือว่าดิกินเขาจะเหมือนสอนผลิตพนักงานนะคะให้กับทางบริษัทใหญ่ๆค่อนข้างมากนะคะและทางมหาวิทยาลัยเองเนี่ยยังเป็นอันดับหนึ่งในรัฐวิกตอเรียในแง่ของความพึงพอใจของนักเรียนนะคะต่อการเรียนการสอนอีกด้วยนะคะเพราะว่าเราจะมีการให้โหวตกันแล้วดีขึ้นเนี่ยก็ได้อันดับหนึ่งในรัฐนี้ค่ะนอกจากนี้เนี่ยตัวมหาวิทยาลัยเองนะคะก็ได้รับการจัดอันดับเป็นที่29จาก QS Top50นะคะในปี2018อีกด้วยจากมหาวิทยาลัยทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็ยังได้รับการรับรองว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีในระดับ5ดาวจาก QS Star University Ranking อีกด้วยค่ะก็ถ้ามามองในแง่ของโปรแกรมดังๆนะคะที่ได้รับการจัดอันดับที่ดีมากๆเนี่ยก็จะมีอยู่2ตัวหลักๆด้วยกันนะคะอย่างแรกเลย Computer Science นะคะเป็นน่าจะเป็นชื่อโปรแกรมที่ค่อนข้างมานะคะแล้วก็น่าจะคุ้นเคยกันอยู่ตรงเนี้ยจะอยู่ในท็อป150จาก ARWU อยู่เลยนะคะแล้วก็อีกตัวนึงก็คือ Account and Finance นะคะอันนี้จะได้รับการจัดอันดับจาก QS ให้อยู่ในท็อป 1% จากมหาวิทยาลัยทั่วโลกนะคะแล้วนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยทางดิกินก็ยังมีโปรแกรมมากมายให้น้องๆได้เลือกเรียนนะคะอย่างเช่นในส่วนของระดับปริญญาตรีเนี่ยเราก็จะมีโปรแกรมดังนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Business นะคะ Commerce นะคะ Communication นะคะ Construction Management นะคะ Design นะคะ Engineering นะคะพวก Creative Art ต่างๆอย่างพวกทำฟิล์ม Animation นะคะพวกนี้ก็พี่ว่าก็ค่อนข้างมาเนาะแล้วก็ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะ IT แล้วก็เป็นทางด้านวิทยาศาสตร์เพียวๆไปเลยซึ่งพี่มองว่ามีโปรแกรมค่อนข้างหลากหลายมากเลยในระดับปริญญาตรีค่ะแล้วในระดับปริญญาโทนะคะอาจจะมีน้อยนิดนึงแต่ก็พี่มองว่าเป็นสาขาที่คนส่วนใหญ่ก็จะเรียนกันนั่นแหละนะคะก็คือสาขาที่เป็นการบริหารจัดการธุรกิจแล้วก็สาขาทางด้านกฎหมายนะคะกฎหมายเราอาจจะไม่ได้เรียนมากขนาดนั้นอาจจะสำหรับเด็กไทยหรือว่าเด็กลาวเนี่ยอาจจะเน้นไปที่ทางบิสเนสมากกว่านะคะแล้วก็เช็คเช่นเดียวกับทางมหาวิทยาลัยอื่นๆในช่วงนี้เนาะคะที่เราเป็นโควิดกันใช่ไหมก็ในช่วงโควิดเนี่ยดีกินเองก็ได้ทำการปรับเปลี่ยนนะคะการสอนให้เป็นแบบออนไลน์แพลตฟอร์มกันนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะใช้โปรแกรม Zoom เป็นหลักในการสอนนะคะแล้วก็ในการเรียนแต่ละคลาสอันนี้สิ่งที่พิเศษก็คือว่าตัวอาจารย์นะคะจะออนไลน์อยู่ใน Zoom หลังจากที่สอนเสร็จแล้วด้วยนะคะอาจารย์จะอยู่ต่อเพื่อให้นักเรียนที่อาจจะไม่เข้าใจหรืออยากจะสอบถามคำถามเพิ่มเติมเนี่ยได้สอบถามเข้ามาได้นะคะแล้วนอกเหนือจากนั้นถ้าเกิดว่านอกเหนือจากเวลาเรียนตรงนี้แล้วเนี่ยถ้านักเรียนอยากจะติดต่อแอดไวเซอร์นอกเวลาก็สามารถทำได้เหมือนกันขอให้นัดล่วงหน้าก่อนนะคะซึ่งต้องบอกว่าสิ่งที่นำมาซัพพอร์ตตรงนี้สามารถช่วยให้น้องๆเนี่ยExcel ในการเรียนได้นะคะแล้วเท่าที่พี่ฟังจากทางดิจิทัลทีมเนี่ยเขาก็บอกว่าการให้น้องเข้ามาเรียนเป็นแบบออนไลน์นะคะจะได้รับผลตอบรับที่ดีกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าเวลาน้องเข้ามาพาร์ทิซิเพตเนี่ยจะมีการถามคำถามที่มากกว่าเวลาน้องเข้าไปโชว์อัพในคลาสปกตินะคะแล้วก็อาจจะเป็นในแง่สกอลาร์ชิพกันบ้างอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าทางดิจิทัลเองจะไม่มีออฟเฟอร์นะคะให้สำหรับคอร์สออนไลน์ณตอนนี้ค่ะในกรณีที่น้องจะอยากจะสมัครสกอลาร์ชิพเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมี available เมื่อไหร่นะคะเวลาน้องเนี่ยจะต้องไปเรียนที่ออสเตรเลียแล้วก็ค่อยไป apply อีกทีนึงค่ะอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆในส่วนของมหาวิทยาลัยทั้ง2แห่งนะคะที่พี่ได้พูดไปนะคะเบื้องต้นวันนี้ไม่แน่ใจว่ามีคำถามอะไรบ้างหรือเปล่าค่ะค่ะถ้าน้อง GED เดี๋ยวพี่ขออนุญาตเปิดหน้านี้นิดนึงถ้า GED ต้องเรียนว่าเราจะรับน้อง GED สำหรับลาโทรฟเท่านั้นนะคะเผอิญดีกินเรายังไม่ได้รับน้องที่มีวุฒิ GED
นะคะแล้วก็ถ้าน้องมีในส่วนของ GED เนี่ยน้องจะต้องเริ่มเรียนจากระดับ Foundation หรือว่าเป็นตัว Pre University ก่อนนะคะแล้วถึงสามารถ move ไปที่ Diploma หรือเทียบเท่ากับปีหนึ่งได้ค่ะครับค่ะต้องบอกก่อนถ้าเกิดว่ามีวุฒิของไทยเนาะถ้ามีม.5ก็สามารถเข้าได้แล้วนะคะแต่ว่าจะเข้าเป็นระดับ Foundation ก่อนแต่ถ้าเกิดว่าน้องมีวุฒิม.6น้องก็สามารถเข้าตัวดิพโลมาหรือว่าเทียบเท่าปีหนึ่งได้เลยค่ะก็คือสามารถก็ได้ทั้งเข้าดิพโลมาได้ด้วยแล้วก็เข้าหนึ่งได้ด้วยทีนี้มันจะมีน้องบางคนที่เกรดถ้าเกิดเห็นอันนี้ที่พี่นุชเคยบอกว่าถ้าเกิดคนไหนเกรดดีเลยจริงๆอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะเข้าตรงเป็นปีได้เลยถูกไหมคะใช่ถูกต้องค่ะแต่เดี๋ยวพี่นุชอาจจะขอแนะอีกนิดนึงก็คือว่าจริงๆในหลักสูตรของตัวพาสเวย์เนี่ยค่ะเรานอกเหนือจากว่าเราจะช่วยน้องให้เรียนได้ดีขึ้นนะคะอีกส่วนนึงก็คือเราช่วยให้น้องปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมการเรียนการสอนที่ออสเตรเลียได้ด้วยต้องบอกก่อนว่าเวลาเราเรียนอยู่ที่ไทยใช่ไหมคะการเรียนการสอนมันต่างกับการเรียนที่ออสเตรเลียเลยเพราะว่าที่นู่นเขาอาจจะเน้นให้เราจะต้องเหมือนอ่านเองมีคำถามคือข้อ thinking เนาะนะคะเราก็จะเน้นในการปรับตัวให้น้องตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าน้องได้ผลการเรียนที่ดีมากๆแล้วเราค่อนข้างมั่นใจว่าน้องสามารถปรับตัวได้ดีค่ะเราก็แนะนำว่าโอเคน้องก็สามารถไปเรียนตรงกับทางมหาวิทยาลัยได้ไม่มีปัญหาอะไรขอบคุณมากเลยค่ะค่ะทีนี้ก็คือเบเนฟิตของการที่เด็กที่จะไปเรียนน้องถือว่าเกรนน้องจะผ่านปีหนึ่งก็คือการที่เขาก่อนเนี่ยเขาก็เหมือนได้ไปเรียนในชั้นที่เล็กกว่าก็คือเหมือนเตรียมตัวน้องก่อนที่จะไปเข้าไปเรียนในมหาลัยใช่ต้องนั้นค่ะก็ต้องบอกงี้ก่อนเวลาเราไปเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยเราจะไปเจอคลาสที่แบบเป็นเซ็ก100-200คนใช่ไหมคะทุกคนก็จะแบบเอ้ยแย่งกันถามคำถามอันนี้แบบไอเดียนิดนึงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางน้องบางท่านอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันช็อกนิดนึงจากที่เราเรียนม.ปลายคลาสหนึ่งไม่เคยเกิน40คนใช่ไหมคะไปเจอแบบ100-200คนก็อาจจะช็อกได้ดังนั้นเนี่ยในส่วนของการโปรแกรมพาสเวย์ของทางพี่ก็คือว่าเราทำคลาสให้เล็กคล้ายๆกับม.ปลายเลยก็คือไม่เกิน30คนนะคะเพราะฉะนั้นน้องก็จะได้แบบปรับตัวแล้วก็สอบถามคำถามกับอาจารย์ได้อย่างทั่วถึงมากขึ้นขอบคุณมากเลยค่ะก็นี่ก็เป็นเบเนฟิตอีกอันนึงเนาะก็คือต่อให้คือมันก็เหมือนน้องก็ใช้เวลาในการจบพร้อมกันกับเพื่อนที่ไปเรียนปีหนึ่งสิ่งดีๆที่มีเพิ่มขึ้นก็คือจะมีการซัพพอร์ตจากทางนาวิพัฒน์ก็คือทางคอลเลจของมหาลัยว่าน้องจะได้รับการซัพพอร์ตในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการเรียนอะไรเงี้ยก็คือใกล้ชิดมากขึ้นแค่นั้นเองเพื่อเตรียมตัวในการเวลาที่เราไปเจอเด็ก200คนต่อห้องแล้วเราอาจจะไม่ทันอีกว่าเนาะเฮ้ยคนเยอะจังเลยไม่กล้าที่จะไปถามอาจารย์เลยใช่ไหมคะใช่ถูกต้องเลยค่ะน้องพิวก็เนี่ยแหละค่ะหลักๆเราก็ต้องการให้น้องมั่นใจในการเรียนมากขึ้นแล้วก็ได้ซัพพอร์ตในแง่ของอะคาเดมิกมากขึ้นเหมือนกันค่ะขอบคุณมากเลยค่ะพี่นุชทีนี้ได้เลยเท่าที่เห็นจะยังไม่ได้มีคำถามอะไรขึ้นมานะตอนนี้แต่ว่าก็มีคนดูอยู่จำนวนหนึ่งแล้วทีนี้พี่นุชอยากจะฝากอะไรถึงน้องๆคนไทยแล้วก็น้องๆคนลาวที่กำลังดูอยู่นะตอนนี้ในการที่จะไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียโดยเฉพาะในเมลเบิร์นบ้างค่ะค่ะต้องบอกก่อนนิดนึงว่าอย่างที่พี่ได้เรียนไปเนาะเมลเบิร์นเป็นเมืองที่น่าอยู่มากนะคะแล้วก็การที่ไปเรียนออสเตรเลียเนี่ยนอกจากเราจะได้การศึกษาที่ดีในระดับโลกแล้วเนี่ยค่ะเรายังได้ประสบการณ์ที่ดีมากๆด้วยนะคะการไปต่างประเทศแล้วก็อีกส่วนนึงในออสเตรเลียจัดการกับปัญหาต่างๆได้ดีมากจริงๆนะคะอย่างในช่วงของโควิด -19 เนี่ยจะเห็นได้ว่าประเทศอื่นๆซึ่งเราจะไม่เน้นประเทศอื่นๆอาจจะไม่สามารถจัดการกับปัญหาได้ดีเท่าไหร่นะคะแต่ว่าออสเตรเลียเองเนี่ยดีขึ้นนะคะดีขึ้นทั้งวันทั้งคืนเลยดีขึ้นมากจริงๆดังนั้นเนี่ยโอกาสที่เราจะกลับมาแล้วก็น้องสามารถไปออนแคมปัสได้เนี่ยค่อนข้างเร็วนะคะแล้วเมื่อเด็กที่ไปเรียนออสเตรเลียเนี่ยเรายังจะสามารถเหมือนเราจะมีเหมือนเป็น post work visa น้องสามารถทำงานเพื่อหาประสบการณ์ที่ต่างประเทศได้ด้วยนะคะอันนี้ก็ขอฝากไว้นะคะถ้าเกิดว่าอยากจะไปเรียนต่อในต่างประเทศในออสเตรเลียน่าจะเป็นตัวแรกต้นๆนะคะแล้วก็เมลเบิร์นเองก็เป็นเมืองที่ดีมากๆขอบคุณมากเลยค่ะพี่หนูค่ะได้ค่ะถ้ามีคำถามอะไรก็ฝากไว้ที่เพจได้นะคะพี่นุชก็จะ
ประสานงานกับทางคุณเอเพื่อตอบให้ค่ะค่ะในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะน้องๆเดี๋ยวเราเจอกับพี่นุชใหม่ในครั้งหน้านะคะ